กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพี่แบงค์เล่าเรื่องนะครับตอนนี้เรายังอยู่ใน EP ที่เกี่ยวข้องกับการทำเงินจากเหมืองคริปโตเคอเรนซีนั่นเองอีกหนึ่งช่องทางนะครับการสร้างรายได้ของพี่แบงค์นั่นเองเพราะฉะนั้นช่องนี้พี่แบงค์จะมาแบ่งปันความรู้การสร้างรายได้จากสิ่งรอบข้างนะครับทุกๆอย่างในชีวิตเรานะครับเอาละตอนนี้พี่แบงค์อยากจะมาพูดถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีองค์ประกอบสำคัญของการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีก็คือแหล่งจ่ายพลังงานนั่นเองนะครับตั้งแต่ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกันสำหรับใครที่อยากสร้างรายได้แบบพี่แบงค์นะครับก็คือขุดเหรียญคริปโตได้จากที่บ้านเลยนะครับโอเคองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเราเรียกว่า power supply ก็คือเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้สำหรับเครื่องขุดนั่นเองนะครับpower supply ที่เราใช้ในวงการขุดเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าเป็น power supply สำหรับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับส่วนที่2 power supply แบบ UPS นะครับหรือว่า power supply ที่แกะมาจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับโอเคเรามาทำความรู้จักและลงลึกแล้วรวมถึงรู้จักวิธีเลือกด้วยก็แล้วกันนะครับหมวดแรกก็คือเรื่องของตัว power supply คอมพิวเตอร์ก็ง่ายๆนะครับก็คือไปที่ร้านคอมพิวเตอร์ก็คือซื้อpower supply สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือกำลังไฟนะครับอันนี้เราต้องรู้จักคำนวณด้วยทีนี้การคำนวณก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราใช้ GPU หรือว่าใช้การ์ดขุดเท่าไหร่นะครับเราต้องมีการทำการบ้านมาก่อนแต่ว่าพี่แบงค์สรุปให้อย่างนี้ครับสิ่งที่พี่แบงค์ทำก็คือใช้ตัว550วัตต์เป็นอย่างน้อยนะครับวิธีการก็คือเมื่อเราซื้อเลือก550วัตต์แล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับเราจะต้องมีสาย2สายนี้ก็คือสาย24พินสำหรับจ่ายเลี้ยงไฟเมนบอร์ดแล้วก็สาย4พินสำหรับจ่ายเลี้ยงเมนบอร์ดเช่นเดียวกันนะครับส่วนสายที่เหลืออื่นๆจริงๆไม่ใช้เลยเพราะเราจะไปใช้ของตัวอื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเลือกก็คือเลือกรุ่นที่มีการรับประกันนะครับก็มีรับประกันแบบ5ปีนะครับ2ปีแล้วแต่นะครับแต่ว่าของพี่แบงค์เนี่ยแกะมาจากคอมพิวเตอร์เก่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกแล้วคลิปนี้เนี่ยช่องนี้จะสอนสำหรับการที่หาเงินจากสิ่งที่อยู่รอบข้างรอบกายนั่นเองนะครับโอเคถัดไปนะครับpower supply อีกตัวนึงนะครับ power supply สำหรับเครื่องที่แกะมาจากเซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นมือ2นะครับแต่ว่าสั่งซื้อมาจาก Lazada นั่นแหละนะครับเวลาสั่งซื้อเนี่ยสั่งซื้ออย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องมีตัวสปิตเตอร์ก็คือตัวจ่ายไฟด้วยวิธีการใช้งานก็เอาเงี้ยประกอบหากันนะครับใส่เลยแล้วก็ใช้ปลั๊กไฟเสียบตรงนี้นะครับไฟ220นะแล้วก็เสียบแล้วก็ออกไปจ่ายได้เลยนะครับเอาละนะครับหวังว่าวันนี้จะได้มีความรู้นะครับใครที่อยากรู้วิธีการทำเงินง่ายๆจากสิ่งที่อยู่รอบข้างอย่าลืมติดตามกดติดตามช่องนี้แล้วแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยใครที่ต้องการหาอะไรได้วันนี้พี่แบงค์เล่าเรื่องไปแล้วแล้วคอยติดตามนะครับ